และนี่ก็คือเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเผาคุณกุ้งสุทธิราชของเงาปริศนาหมายเลข2ครับเขาจะมีวิธีอย่างไรไปฟังกันเลยครับพี่ตั้งใจมาหลอกคุณโอ้โหนี่พี่ตั้งใจมาหลอกคุณสุทธิราชเต็มที่เลยพี่ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับครั้งแรกที่แต่งตัวแบบนี้พี่มีหลายเรื่องที่จะมาหลอกคุณสุทธิราชรับรองจับพี่ไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวรอติดตามชมดีกว่าอยากบอกอะไรคุณสุทธิราชเรื่องที่นำมาเผาในสี่เรื่องเด็ดๆคุณระวังไว้คุณหมายเลขสองฮะคุณสนิทสนมกับพี่กุ้งขนาดไหนฮะผมเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าเป็นคนขี้เหนียวหัวหน้ารักลูกน้องไหมครับรักครับครับผมเห็นหัวหน้านี่แบบเป็นคนหล่อครับซื่อใสนิ่งครับผมไม่คิดเลยว่าหัวหน้าเนี่ยจะโหดครับทำไมฮะโหดยังไงฮะคุณหมายเลขสองสมัยตอนเด็ก9ถึง10ขวบนะครับหัวหน้าจะมีเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อเที่ยงนี่แหละครับเที่ยงเที่ยงอยู่ที่ชัยนาทนะครับฮะขนมที่หัวหน้าชอบแม่ซื้อมาให้เนี่ยหัวหน้าหวงมากมีวันนึงเพื่อนเขาเนี่ยหยิบขนมหัวหน้าไปกินหัวหน้าไปโยนเข่าใส่เขาสุดเลยครับโอ้โหเฮ้ยขนาดนั้นเลยแค่หยิบขนมไปกินเนี่ยนะครับแทงเข่าเลยเหรอใช่ครับเพื่อนเขาสุดเลยครับผมไม่คิดเลยว่าหัวหน้าจะโหดขนาดนี้โอ้โหโหดยังไงก็อย่าลืมรักลูกน้องนะครับหัวหน้าหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับที่คุณกุ้งสุทธิราชนอกจากจะเป็นคนขี้งกแล้วยังเป็นคนขี้หวงของถึงขั้นว่าขนมที่แม่ซื้อให้ลูกน้องแอบไปหยิบมากินด้วยความงกของกุ้งสุทธิราชถึงขั้นเอาเข่าแทงใส่เขาจนบาดเจ็บไปเลยครับจริงหรือไม่ครับคุณกุ้งครับจริงครับโอ้โหพี่กุ้งขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้เกิดมานานมากนะน้อยคนที่จะรู้หรอกเพราะว่ามันตั้งแต่ประมาณเราประมาณ 4-5 ขวบเองเท่าที่จำความได้ฮะอันนั้นเด็กๆแถวบ้านก็จะไปดูทีวีที่บ้านเราเพราะแถวนั้นมันไม่มีทีวีดูครับเอาไปดูที่บ้านเราปุ๊บเราก็มีขนมกินขนมอยู่ขนมน้ำเขาเรียกขนมน้ำสมัยก่อนเนี้ยครับแล้วไอ้เที่ยงเนี่ยเป็นรุ่นน้องครับอีมันชื่อเที่ยงว่าตัวมันดำดำมากน่าจะแดดเผาอะเที่ยงดำแล้วมันก็เดินมากินขนมเราพอกินขนมเราปุ๊บเราเฮ้ยไอ้เที่ยงกินขนมทำไมก็ท้องใส่เข้าไปพอท้องใส่เข้าไปเขาโอ้เจ็บแล้วก็เดินลงไปเจาะยางเดินลงไปพอไปถึงหน้าบ้านตรงที่มีต้นโพใหญ่มันล้มฟุบลงไปเลยล้มฟุบแล้วแบบตัวอ่อนแบบเหมือนคนไม่มีกระดูกอ่ะอันแน่ไม่ฟุบตรงนี้ด้วยไม่แต่ไปฟุบข้างล่างใช่มันเดินไปก่อนถึงบ้านมันอ่ะมันเจอต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีเทวดาอารักษ์อยู่ที่ดูแลตัวเราอยู่ครับแล้วมันก็ล้มลงไปมันพับเพียบลงไปเลยนะแล้วแบบทุกคนมาช่วยกันจับแบบมันก็แบบตัวอ่อนแบบถึงขั้นฟุบเลยฟุบสรุปว่าเหมือนเรามีเหมือนมีองค์ในอ่ะที่ปกปักรักษาที่ดูแลเราอยู่อ่ะและของเขาก็มีในแบบของแบบเหมือนหน้าบ้านเขามีต้นมะขามใหญ่ครับหน้าบ้านเรามีต้นโพใหญ่แล้วเหมือนเจ้าที่อ่ะลองของกันผ่านด้วยตัวเรากับเด็กคนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าพาไปหาองค์หญิงที่เราเคารพนับถือครับเขาก็แบบเขาลองของกันเอาน้ำมนต์สาดปุ๊บมันลุกขึ้นทันทีเลยหรอหายเลยหายเลยไม่ได้เป็นการเล่นละครอันนี้ใจคิดว่าจะแกล้งนะตอนนั้นน้องวิอยู่ไหมโอ้ยังไม่เกิดน่าจะไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เกิดยังไม่เกิดตอนนั้นเนี่ยเด็กมากผมยังเด็กมากไม่น่าเชื่อว่าองค์ปกปักรักษาเขาจะหวงขนมกันด้วยอันนี้เราหวงอ๋อแต่ว่าคือเหมือนของนะแต่ของเหมือนเขาลองของกันองค์ในของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะต่อเลยครับคุณหมายเลขสองคือคณะลิเกของผมโอ้โทษครับคณะลิเกของหัวหน้าเวลาไปทำการแสดงที่ไหนล่ะครับจะมีฉากแบบเลิฟซีนหัวหน้าชอบมากฉากเลิฟซีนเนี่ยครับแต่เขาจะเล่นกับน้องสาวเป็นหลักนะฮะน้องสาวหรือพี่หรือใครก็ช่างแต่ถ้าเกิดนางเอกคณะอื่นเขาก็เล่นแบบนี้แหละครับโอ้ยจุกจริงครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นแค่การแสดงหรือเปล่าคุณหมายเลขสองการแสดงแค่เอามือบังหรือเอาหน้าบังก็ได้นิดหน่อยใช้มุมกล้องเอาใช่ไหมเออแต่นี่เขาหอมเลยครับนางเอกคณะลิเกคณะไหนหลงมาเล่นที่คณะหัวหน้าเสร็จทุกลายระวังให้ดีครับจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับคุณกุ้งสุทธิราชนั้นถ้ามีโอกาสเล่นกับนางเอกลิเกคณะอื่นจะหาโอกาสจูบจริงเล่นจริงเสมอครับจริงหรือไม่ครับพี่กุ้งครับจริงครับนี่คุณนี่นะ
คุณนี่นะสีทำไมฮะพี่กุ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือมันเป็นการแสดงแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันการแสดงถ้าเป็นการแสดงเวลาเราเล่นแสดงละครพี่ก็บางทีก็พี่ไม่ได้จูบจริงเนี่ยใช้มุมกล้องก็ได้หน้าเวทีมันไม่เหมือนกันมันต้องการแบบความแบบความรู้สึกสดๆอ่ะรู้สึกแบบคนดูก็จะดูแบบเห็นเฮ้ยเฮ้ยหอมหอมแล้วหอมแล้วอะไรประมาณนี้ไอความรู้สึกสดๆอันนั้นคือของคนดูหรือของเราพี่ของเราด้วย เราก็ไม่เคยได้เจอเขาอ่ะไม่ได้เจอนางเอกใหม่ๆมาใช่ป่ะอย่างน้องก็เล่นกันบ่อยแล้วเบื่อด้วยนี่น้องด้วยไม่รู้สึกอะไรด้วยใช่มาคนอื่นเฮ้ยมาคนอื่นเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเขาจะบอกว่าเป็นการแสดงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปโดนเขาหอมคนอื่นหอมจริงบ้างเขาก็ไม่ยอมเออนี่ไงแต่ก็หวงไงเหมือนกันเวลาพระเอกคนอื่นต้องเล่นกับน้องจะหอมจริงทำไมพี่ไม่ให้ไม่ได้ผู้หญิงให้ไม่ได้อ้าวไอ้นั่นเขาก็ผู้หญิงเหมือนกันเราก็ต้องดูเขาก่อนว่าเขายอมไม่เราหอมหรือเปล่าไงคุยกันก่อนไหมคุยกับเขาก่อนไหมว่าเดี๋ยวพี่อาจจะขออนุญาตหอมจริงนะไม่คุยครับถ้าคุยเดี๋ยวเขาไม่ให้หอมเออนี่ไงแสดงว่าคุณคิดมาอยู่แล้วไม่อันนี้มันเป็นการแสดงจริงคือนางเอกไอ้ใหม่มาแล้วพอเราแสดงเหมือนจริงอะเฮ้ยเสียงเป็นไรเปล่าพอเราเกรงมันเกรงมันเกรงพอเราเข้าไปหลังเวทีปั๊บเนี่ยเราต้องขออภัยเขาขอโทษเขาขออภัยนะอะไรอย่างนี้เล่นเล่นเหมือนจริงอะไรประมาณนั้นเมื่อกี้พี่แบบพี่อยู่ในบทใช่ใช่อยู่ในบทอยู่ในบทเออพี่ขอหอมแบบไม่มีอยู่ในบทได้ไหมคะมีไหมไม่มีไม่อืมดีดีเราเป็นหัวหน้าเราจะไม่กินไก่วัดจะในคณะเดียวกันไม่มีหรอกไม่มีกับคณะอื่นสิเอ้าเอ้าไม่ใช่เอ้าตกใจไงเอ้าเอ้ามีได้เหรอเออไม่มีไม่มีพี่ชายคุณนี่ไม่ธรรมดานะบอกแล้วเขาไม่ธรรมดาแสบเป็นถึงเจอเลยเนี่ยเอาต่อเลยครับคุณหมายเลขสองครับช่วงหน้ามาเผาความลับกันต่อกับเรื่องเหล่านี้